อกจากเนนคำนะฮะจะมีข่าวเรื่องของการซื้อรถเบนซ์22คันด้วยเงินประมาณ95ล้านบาทแล้วก็ซื้อรถหรูอีกประมาณ35คันเมื่อวานนี้นะครับก็ยังมีข่าวคราวที่ปูดออกมาวันนี้ว่ามีการถวายรถนะฮะให้กับพระชั้นผู้ใหญ่นะครับหลายรูปนะครับวันนี้มีปรากฏเป็นข่าวเห็นๆก็2รูปหนึ่งใน2รูปนั้นก็คือพระธรรมทิติยานนะครับเป็นเจ้าวาดวัดบึงพลานชัยนะครับและเป็นเจ้าคณะภาค10ซึ่งพระรูปนี้ได้รับการถวายรถ Toyota Camry นะครับที่เนนคำมาถวายให้เมื่อ2554นะครับแล้วก็เจ้าคณะภาค10ก็บอกว่ายินดีจะคืนให้ไม่มีปัญหาและพร้อมที่จะให้มีการสอบสวนและให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเพราะรถได้มาโดยถูกต้องและเป็นการถวายมาก็รับไว้ตามธรรมเนียมที่ผู้น้อยถวายให้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคืนก็คืนเพราะทางวัดก็มีรถใช้อยู่แล้วนะฮะและก็ทางด้านเจ้าคณะภาค10ก็ให้สัมภาษณ์ต่อไปนะครับว่าเรื่องของการตรวจสอบสอบสวนข้อเท็จจริงหลวงปู่เนนคำยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะมาจากระดับภาคหรือว่าผลการสอบสวนนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะฮะที่มีการสอบสวนกันนะครับยังไงถ้าเกิดได้ข้อยุติก็ต้องให้ตัวอาตมาซึ่งเป็นประธานที่เป็นผู้ใหญ่สูงสุดสอบสวนต่อเพื่อหาข้อยุติต่อไปนะครับและแม้ว่าต่อไปตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นประธานการสอบสวนเอาผิดหลวงปู่เนนคำในระดับภาคก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้แล้วแต่ความเห็นชอบจากทางเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุทธ์ที่มีสมเด็จพระญาณสังวรเป็นเจ้าคณะใหญ่ระดับประเทศซึ่งขณะนี้สมเด็จพระวรรณรัตน์รักษาการแทนจะพิจารณานะครับ คือท่านพูดเหมือนกับว่าทางด้านของเจ้าคณะจังหวัดจะสอบแล้วก็ตามแต่ต้องมาลงต้องมาจบที่ท่านครับเพราะท่านใหญ่กว่าใหญ่กว่าเป็นเจ้าคณะภาคประมาณนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดจะให้หลวงปู่เนนคำกลับมารับทราบข้อกล่าวหานั้นอาตมาก็เห็นว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหากจะจับศึกแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ฟังข้อเท็จจริงเป็นแบบฟังความข้างเดียวโดยไม่ฟังพื้นฐานของความเป็นจริงและจ้องแต่จะหาเรื่องใส่ความอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นไปกล่าวหาว่านอนกับสีกาพอเอาผิดไม่ได้ก็ขยายความว่ามีเพศสัมพันธ์กับเด็กเพื่อสร้างเรื่องที่จะเอาผิดให้ได้แล้วก็ยังกล่าวหาว่ามีการฟอกเงินพยายามโยงใยไปถึงเรื่องของการพัวพันยาเสพติดขึ้นมาพูดในลักษณะให้ร้ายจนเกินไปอันนี้เป็นการกล่าวหาและใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเข้ามาบังคับใช้แล้วก็ฟังความข้างเดียวโอ้โหเป็นงานชัดมากชัดมากนะฮะชัดมากซึ่งทางด้านเจ้าคณะภาค10ก็เหมือนไม่ได้ติดตามข่าวเพราะว่าเขาก็ให้โอกาสนะเพื่อที่จะไม่ฟังธรรมฟังความข้างเดียวแต่เจ้าตัวก็ไม่มาใช่ก็พริ้วอยู่ฝรั่งเศสไปพริ้วอยู่สหรัฐไปพริ้วนู่นพริ้วก็ไม่มาฮะก็คือการกระทำมันสอดเจตนาไม่มาแล้วจะให้ทำยังไงไม่มาก็ไม่มาแสดงข้อเท็จจริงไม่มาชี้แจงก็จับศึกไม่ได้อย่างนี้ตัวเองก็ไม่มาทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ต้องสืบกันใช่ไหมฮะเขาเปิดโอกาสแล้วแต่เนนคำไม่มาเองนะฮะจนกระทั่งจะถึงเส้นตายในอีกชั่วโมงครึ่งข้างหน้านี้แล้วแคมรี่คันเดียวอ่ะแล้วเมื่อกี้อย่างกับแหมเหมือนท่านไปชิงโชคอะไรมาสักอย่างเราได้รถเป็นรางวัลรถจริงกุญแจใหญ่มากเลยนะเพราะมันมีอย่างนี้แล้วก็เลยสงสัยว่ามันเนนคำมีถวายรถหรือว่าถวายอะไรอย่างนี้ให้ใครอีกเยอะสินะถวายให้ใครอีกหรือเปล่าซึ่งมีแน่ก็นั่นแหละสิมีแน่นะครับเพราะว่าการที่ไปซื้อรถระดับพวกแคมรี่หลายๆคันนะแล้วก็ไปแต่งแพงๆนะแล้วก็มีการเอาไปมอบให้คนนั้นคนนี้พระรูปนั้นรูปนี้แล้วก็จริงเลยตอนที่เกิดข่าวเรื่องเนนคำแรกๆเนี่ยก็มีพระผู้ใหญ่บางรูปออกมาบอกว่าเนี่ยมารู้มาว่าเนนคำซื้อรถแจกพระรูปนั้นรูปนี้แล้วเราจะทำนองว่าแล้วเราจะไปหวังอะไรกับพระเหล่านั้นได้ใช่ไหมฮะในการที่จะผิดกับเนนคำก็เลยออกเฉยใช่แม้กระทั่งเจ้าวาดวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเนี่ยพระราชธรรมโกศลที่วันนี้พูดถึงเรื่องขับเนนคำออกจากวัดเนี่ยก็เคยได้รับรถยนต์คันหนึ่งโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ฮะซึ่งวันนี้ก็บอกนะฮะว่าได้มีการถวายมาให้อาตมาจริง1คันเพราะเห็นว่าอาตมาเนี่ยใช้รถกระบะ4ประตูเก่าๆแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ขายรถคันที่นำมาถวายเนี่ยไปแล้วขายไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่ารุ่นดีกว่าเดิมอันนี้ก็หลวงพ่อก็ตรงไปตรงมามากเลยตรงไปตรงมาได้รับด้วยครับแต่ขายไปแล้วแล้วก็กรณีเนนคำนี่ไปชักดาบ
คือมีคนออกมาบอกฮะว่าติดหนี้ตรงนั้นตรงนี้ยังไม่ได้จ่ายพอมีข่าวออกมาเนี่ยกลัวว่าที่สุดแล้วเนี่ยเงินจะไม่ได้รับคืนก็มีหลายเจ้าแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่รับออกแบบสถานปฏิบัติธรรมที่ออกแบบให้แล้วก็ไม่ได้เงินคืนล่าสุดก็มีกรณีของบริษัทที่รับพิมพ์หนังสือเนื้อหาเกี่ยวกับหลวงปู่เนนคำสองเล่มนะฮะชื่อบริษัทพระสุทธาพระพริชชิ่งจำกัดนะฮะมีนายอรุณประดับสิทธิ์เป็นกรรมการบริหารนะครับก็ให้ข้อมูลกับทางตำรวจกองปราบบอกว่าเคยจัดพิมพ์หนังสือเนื้อหาเกี่ยวกับหลวงปู่เนนคำสองเล่มคือบารมีธรรมชาติสุดท้ายและวาทธรรมนิพพานยังไม่สูญแต่พอมีการจัดพิมพ์แล้วปรากฏไม่ยอมชำระหนี้ค่าหนังสือเป็นเงินทั้งหมด 149,000 กว่าบาทนะฮะก็ถามถ่ายมาโดยตลอดฮะสุดท้ายนี่ก็ยังไม่ได้เงินเลยนะถึงทุกวันนี้เนี่ยจัดพิมพ์ตั้งแต่ประมาณปลายปี54แล้วแล้วก็ยังมีอะไรบรรดาพ่อค้าพลอยแม่ค้าพลอยที่ตากใช่ไหมที่ตากที่แม่สอดนี่มูลค่าเนี่ยประมาณ20ล้านเนี่ยขายพลอยให้กับคนใกล้ชิดของหลวงปู่เนนคำไปแล้วก็ไม่ได้คืนไม่ได้เงินนะฮะนี่ยังมีของเมื่อวานเรื่องแฟลตตำรวจอีกนะแฟลตตำรวจที่บอกจะให้ตังเขาไปสร้างครับจนเขาทุบไปแล้วตังยังไม่ได้เลยตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับนะกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายครับ